ดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีเซ็ตรหัสผ่านกรณีที่เราจำรหัสเข้า Facebook ไม่ได้นะครับนะซึ่งอันนี้ผมเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะครับเพิ่งได้มีโอกาสเข้ามาเล่นเฟซตัวนี้นะครับทีนี้เราจะมีวิธีการรีเซ็ตยังไงนะเพื่อให้เข้าเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานบัญชี Facebook ได้นะครับโอเคให้เราคลิกตรงคำว่ารักษาความปลอดภัยของบัญชีนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมี2วิธีนะครับที่เราจะทำการรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับ1ก็คือใช้บัญชี Google นะครับหากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบก็ให้เราเข้านะครับ2ก็คือให้มันส่งรหัสไปทางอีเมลตัวนี้แต่เราต้องจำรหัสผ่านอีเมลตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องล็อกอินเพื่อเข้าไปดูรหัสนะครับทีนี้ผมจะใช้วิธีแบบส่งรหัสไปทางอีเมลนะครับโอเคหลังจากนั้นกดดำเนินการต่อนะครับโอเคทีนี้เราก็เข้าอีเมลนี้นะครับเพื่อเอารหัสมากรอกนะครับรหัสจะมีความยาวอยู่6หลักนะครับวางลงไปgmail.com โอเคนะครับแล้วกดถัดไปสำคัญคือรหัสผ่านอีเมลนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันก็อาจจะจำไม่ได้นะแต่ถ้าทำไม่ได้เราก็ต้องมารีเซ็ตหากลืมรหัสผ่านตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ผมพอจำได้อยู่นะครับกดถัดไปโอเคตัวนี้ก็ไม่ต้องเปิดการซิงค์นะครับไม่ขอบคุณก็ได้โอเคนะครับเลือกสีทีมก็สีไหนก็ได้นะครับโอเคตอนนี้เราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็มาที่ Gmail กดคำว่า Gmail นะครับหรือมาเลือกตรงพิมพ์ตัวนี้ก็ได้นะครับ Gmail รู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตน่าจะมีปัญหานะครับขอปิดเปิดใหม่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคจริงๆเราสามารถเลือกตรงแอป Google เนี่ยแล้วก็เลือกไปตรงคำว่า Gmail นี้ก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์ตรงนี้ว่า Gmail หรืออะไรก็ได้นะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราล็อกอินบัญชีอีเมลแล้วนะครับนี่ครับเราก็จะเจอรหัสเห็นไหมครับเมื่อเวลา 9:08 นาทีนะครับรหัสกู้บัญชี Facebook คือนี่แล้วก็ทำการ copy วางลงนะครับเสร็จแล้วก็กดดำเนินการต่อหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปเปลี่ยนรหัสผ่านใน Facebook เอาเองนะครับมันจะให้มาเปลี่ยนมันจะให้เราเปลี่ยนใหม่เลยนะครับดังนั้นเราก็ตั้งเลยครับเอาที่เราจำได้นะครับผมขออนุญาตซ่อนนะครับไม่เปิดเผยให้เห็นรหัสนะครับป้องกันเดี๋ยวโอเคนะครับถ้าเอาแบบความยากนะครับก็ควรที่จะ
มีพวกตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่สัญลักษณ์เนี่ยใส่ไปด้วยนะครับมันจะได้ป้องกันรหัสผ่านนะครับจากนั้นก็กดดำเนินการต่อนะครับโอเคเริ่มต้นใช้งานนะครับผมดำเนินการต่อเห็นไหมครับมันก็จะให้เปลี่ยนรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็เปลี่ยนก็ได้นะครับโอเคป้อนด้านล่างให้เหมือนกับด้านบนนะครับโอเคหลังจากนั้นก็กดดำเนินการต่อครับเอารหัสผ่านต้องตักอันนี้กรณีนี้ก็คือเมื่อกี้ผมตั้งไปแล้วแต่เราไม่ต้องตั้งเดี๋ยวเราค่อยตั้งใหม่ก็ได้นะครับก็เราก็สามารถใช้งาน Facebook ได้ตามปกตินะครับมันอาจจะให้เราตั้งค่าอะไรต่างๆเผื่อบางทีเราไม่ได้ใช้งานนานนะครับยอมรับโอเคดำเนินการครบหมดเราก็สามารถใช้งาน Facebook ได้ตามปกติอันนี้คือบัญชี Facebook ที่ผมไม่ได้เข้าใช้งานประมาณเกือบปีกว่านะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้ตามปกตินะครับถ้าเราจำอีเมลรหัสผ่านได้เล็กน้อยนะครับเราก็สามารถรีเซ็ตกู้คืนได้โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ